เป็นฟ้าชาร์จที่ในราคาที่โคตรถูกแล้วมันคุ้มมากก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตีไอนะหลังจากที่คราวที่แล้วครับตีไอได้พูดถึงการชาร์จแบตเตอรี่ยังไงให้ถนอมแบตเตอรี่นะวันนี้ตีไอก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าตัวอุปกรณ์ที่ตีไอใช้ในการชาร์จเจ้าตัว iPhone 10ตัวนี้นะครับว่าที่จะไอซื้อมาเนี่ยมันเป็นฟ้าชาร์จที่ในราคาที่โคตรถูกแล้วที่ไอคิดว่ามันคุ้มมากๆเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช anel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้นำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับตีไอต้องขอเท้าความก่อนเลยแล้วกันว่าตอนที่ได้ตัว iPhone 10ตัวนี้มานะครับตัวสายชาร์จแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแถมมาในกล่องเนี่ยมันยังเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ5โวลต์ 1 แอมป์อยู่นะครับซึ่งมันแบบชาร์จช้ามากๆ แล้วมันให้ตัวเนี้ยมาตั้งแต่ตัว iPhone 5แล้วอ่ะมันก็ยังให้มาอยู่นะครับซึ่งมันช้ามากๆชาร์จเต็มจาก0ถึง100เนี่ยมันก็ตกประมาณ3ชั่วโมงอ่ะคือเดี๋ยวนี้คืออะไรทุกอย่างมันต้องรวดเร็วมากๆเลยนะครับแถมสายชาร์จที่เขาให้มามันรู้สึกว่ามันเปราะบางง่ายไปหน่อยกับการใช้งานของตีไอซึ่งต้องพกไปใส่ในกระเป๋าไปๆมาๆแล้วมันพันกับของอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยขาดง่ายและด้วยราคาของ Apple เองเนี่ยมันแพงมากด้วยนะครับสายชาร์จเส้นดึงก็ตกไปประมาณ600กว่าบาทแล้วอะแล้วถ้าเราซื้อมาแล้วมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะแข็งแรงเพิ่มเติมจากเดิมได้แค่ไหนแล้วยังขาดอยู่เนี้ยก็จะเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับตีไอก็เลยลองไปหาดูว่ามีสายชาร์จตัวไหนที่ได้รับมาตรฐานในการใช้ชาร์จกับตัว iPhone บ้างนะครับก็เลยไปได้ตัวนี้มาครับตัวนี้ครับตัวสายชาร์จตัวนี้ครับเป็นตัวสายชาร์จจากแบรนด์ Xiaomi นะครับหรือ Xiaomi หรือเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยว่า Xiaomi เนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของบริษัท Xiaomi นั่นเองนะครับสายชาร์จตัวเนี้ยเขาได้มาตรฐานจาก MFI นะครับ MFI ก็คือตัว Made for i ตระกูล i ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad iPod นะครับเขาได้ไลเซนซ์ซื้อไลเซนซ์ผูกลิขสิทธิ์มาแน่นอนนะครับซึ่งได้มาตรฐานแน่นอนเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบสายถักนะแน่นอนครับสายถักมีความคงทนต่อการบิดงอได้แน่นอนตีไอก็เอามาใช้ถือว่าชาร์จได้ดีนะครับเต็มประสิทธิภาพกับตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะก็จากที่ได้มาตรฐานมาใช้เข้ากันได้แน่นอนนะครับพอเอามาใช้สักพักนึงนะครับก็รู้สึกว่าการชาร์จแบบ5โวลต์ 1 แอมป์เริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์ละมีบางวันที่ตีไอลืมชาร์จแบตในตอนกลางคืนและตื่นเช้ามาแบตมันเหลือร้อยมากๆเลย ซึ่งก็ต้องออกไปทำงานนี่ครับแล้วเราจะมารอชาร์จตั้งเกือบ3ชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ไม่ทันแล้วเลยรู้สึกว่าต้องมีตัวฟาสต์ชาร์จมาแล้วเพราะว่าตัว iPhone 10ตัวเนี้ยก็รองรับฟาสต์ชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตีไอก็เลยลองไปหาว่าเอ้ยแบรนด์ตัว Xiaomi เนี่ยมีหัวชาร์จตัวไหนนะครับที่ราคาคุ้มค่าและสามารถชาร์จได้รวดเร็วนะครับตีไอก็เลยซื้อตัวนี้มาครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับของ Xiaomi นี่เองนะครับซึ่งตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เขาให้หัวพอร์ตมาด้วยกันถึง3พอร์ตนะครับแล้วก็รองรับกระแสไฟได้ถึง65วัตต์นะซึ่งก็จะแบ่งเป็นตัว USB-C 45วัตต์แล้วก็อีก20วัตต์เป็นแชร์ให้กับ2ช่อง USB ธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถรองรับการชาร์จไฟแบบ PD ได้การชาร์จไฟแบบ PD คืออะไรการชาร์จไฟแบบ PD ก็คือการชาร์จแบบ Power Delivery นะครับนั่นคือการชาร์จแบบรองรับกระแสไฟตั้งแต่18วัตต์จนถึง100วัตต์เลยนะครับซึ่งก็คือการรองรับการชาร์จไฟนั่นเองเดี๋ยวไอ้ก็เอามาใช้กับตัว iPhone 10ตัวนี้ครับพอเอามาใช้กับสายชาร์จตัวเนี้ยเป็นแบบ USB ธรรมดาก็ขับกำลังไฟได้สูงสุดของพอร์ตตัวเนี้ยได้ถึง10วัตต์ก็ถือว่าชาร์จเร็วในระดับนึงแต่ถ้าจะชาร์จเร็วกว่านี้อีกก็ต้องไปหาหัวที่เป็นแบบ USB-C to Lightning มาอีกทีนึงนะครับซึ่งพอเราใช้หัว USB-C to Lightning เนี่ยเวลา1ชั่วโมงนะครับตีไอ้ลองชาร์จดูเนี่ยชาร์จได้ถึง 75% แล้วอะเมื่อเทียบกับตัวอะแดปเตอร์ธรรมดาที่แถมมาคือแบบโอ้1ชั่วโมงจะได้ประมาณนิดเดียวเองอ่ะมันยังไม่เยอะเลยอ่ะซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะ USB 3พอร์ตอย่างเงี้ยเราสามารถชาร์จ power bank ไปด้วยพวก smart watch หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปได้อีกต่างหากนะครับผมถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ราคามันไม่แพงเลยเดี๋ยวราคาเดี๋ยวไอ้จะเก็บไปบอกทีหลังแล้วกันนะครับว่าไอ้ซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะนอกจากตัวอะแดปเตอร์สีขาวฟาสต์ชาร์จตัวนี้นะครับตีไอ้ก็ยังซื้อมาอีกตัวนึงครับนั่นก็เป็นแบรนด์ของ Xiaomi เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับหัวชาร์จอะแดปเตอร์แบบฮับนะครับจะเป็นแบบสายต่อยาวมาแบบนี้นะครับนี่สายต่อยาวมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลากลงไปไว้อยู่หน้าโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า
จะสะดวกไปอีกรูปแบบนึงนะครับตัวนี้มันแตกต่างจากตัวสีขาวยังไงก็แน่นอนนะครับที่มันเป็นแบบหับนะแต่มีสายแล้วก็2พอร์ตเป็น USB-C ครับแล้วก็อีกพอร์ตนึงเป็นแบบ USB ธรรมดานะครับพอร์ตแรกนะครับพอร์ตตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตที่จ่ายไฟได้ถึง65วัตต์นะครับสามารถเอาไปชาร์จกับตัว MacBook ได้นะครับสบายๆเลยครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จ่ายไฟได้สูงสุดถึง18วัตต์นะครับแล้วก็ตัว USB ธรรมดาก็สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง18วัตต์นะครับรองรับเป็นแบบ PD เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับกับแบรนด์แซดหนีนะฮะซึ่งเดี๋ยวไอ้ก็จัดมา2อะแดปเตอร์เลยก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราคานะครับ3ตัวนี้นะครับเขายังมีประกันให้ถึง2ปีด้วยครับซึ่งประกันตัวนี้นะครับเขามีศูนย์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าใช้ไปสบายหายห่วงแน่นอนครับไม่ว่ามันจะพังมันอะไรก็มีประกันรองรับถึง2ปีเต็มๆเลยครับถึงตอนนี้นะครับหลายๆคนคงอยากรู้ว่า3ตัวเนี้ยที่ติไอซื้อมาเป็นของแบรนด์แซดหนีนะครับที่ติไอบอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เริ่มจากชิ้นแรกก่อนเลยนะครับตัวสายชาร์จนะครับตอนนั้นติไอซื้อมาประมาณ200กว่าบาทตีมคงก็เป็น300นะครับแล้วเมื่อเราเอาไปเทียบกับตัวของ Apple ตัวของ Apple จริงๆอ่ะนะราคาของ Apple ตัวนั้นประมาณ690เกือบ700อ่ะห่างกันมันเกือบครึ่งนึงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคุ้มค่าและถูกมากแถมจะเป็นสายถักและมีความคงทนมากๆเลยนะครับนี่ร้านมาถึงตัวนี้ครับอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จ65วัตต์นะครับราคาที่จะไอซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณ530บาทครับ530บาทนั้นได้ถึง65วัตต์เมื่อเราลองไปเทียบกับตัว60วัตต์ของ Apple นะครับซึ่งตัวนั้นน่ะมีราคาถึง2,000 กว่าบาทอ่ะแล้วตัวเนี้ย500กว่าบาทนะครับถือว่าถูกลงมากว่าตัวนั้นน่ะถึง4เท่าเลยนะถูกกว่า4เท่าเลยอ่ะแล้วยังได้เป็นฟ้าชาร์จด้วยอ่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับและก็ตัวนี้ครับมาถึงตัวนี้ครับตัวแบบฮับตัวนี้นะครับที่สามารถชาร์จได้กับ MacBook ได้เป็นแบบหัวชาร์จแบบ Type C นะครับก็ลองไปเทียบกับตัวของ60วัตต์เหมือนกันซึ่งตัวนี้ติไอซื้อมาในราคา599บาทก็ตีเป็น600บาทนะครับก็ยังถือว่าคุ้มค่ากว่ามากๆเลยนะครับไหนลองเอาตัวเนี้ยมาจับคู่กับตัวนี้ก็ยังถูกกว่าอยู่ดีนะครับตัวนั้นก็ 2,000 บวกอีก600 2,600 บาทแล้วอ่ะตัวนี้500บวกกับอีก200กว่าบาท700กว่าบาทเองอ่ะก็ได้สายชาร์จที่เป็นฟ้าชาร์จคุ้มๆแล้วครับแน่นอนครับพวกอุปกรณ์พวกนี้ได้รองรับมาตรฐาน MFI สามารถใช้ได้กับพวกตระกูล iPhone ได้อย่างปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนหลายคนว่าเฮ้ยต้องเอาไปใช้กับ iPhone อย่างเดียวเหรอไม่จำเป็นครับตัวนี้สามารถใช้ได้กับตัวพวก Android ก็ได้นะครับที่รองรับการชาร์จไวก็สามารถชาร์จได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ครับติไอมีคำถามนะครับอยากจะถามว่ามีเพื่อนๆคนไหนมั้ยครับที่ยังใช้สายชาร์จที่แถมมาจากกล่องว่าหัวชาร์จที่แถมมาจากกล่องบ้างนะครับคอมเมนต์มาเล่าเหตุผลให้ฟังหน่อยนะครับว่าทำไมถึงยังใช้อยู่นะครับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับเผื่อใครที่กำลังมองหาอะแดปเตอร์หรือว่าสายชาร์จตัวใหม่นะครับในการจะทำให้เขาชาร์จไวมากขึ้นนะครับก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เขาสักหน่อยนะครับจะได้เป็นตัวเลือกให้เขานะครับวันนี้ติไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ